หลายคนที่กำลังเจอปัญหาพื้นที่ Gmail ใกล้เต็มนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูกันว่าหากพื้นที่ตรงนี้เต็มแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรมารับชมในคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับหากใครหลายคนนะครับที่กำลังเจอปัญหาพื้นที่ Gmail ใกล้เต็มนะครับขึ้นแถบแดงมาเลยนะฮะอาจจะสงสัยกันว่าเฮ้ยอีเมลหลายๆฉบับที่เราได้เนี่ยมันมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ขนาดไซส์15กิกะไบต์ของเราเนี่ยมันใกล้เต็มได้เลยเหรออันนี้ต้องท้าความก่อนครับว่าบริการของ Google นะครับเขาเก็บพื้นที่รวมกันนั่นก็คือตัว Gmail ครับตัว Google Photo Google Drive นะครับแล้วก็บริการอื่นๆด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ที่เราจะสามารถใช้ได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ที่15กิกะไบต์นะครับซึ่งหากพื้นที่ตรงนี้เต็มแล้วนะครับก็อาจจะกระทบกับบริการต่างๆของ Google ที่เราจะไม่สามารถใช้ได้นะครับอย่างตัว Gmail นะครับเราจะไม่สามารถรับส่งอีเมลได้นะครับตัว Google Drive จะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้นะครับหรือว่าเราจะไม่สามารถสร้างไฟล์เอกสารบนออนไลน์ได้ด้วยนะครับอย่างตัว Google Docs นะครับ Sheet นะฮะแล้วก็บริการอื่นๆนะครับอย่างตัว Slide นะครับหรือว่าอย่างตัว Drawing Form หรือว่า Jamboard นะครับอันนี้ไม่สามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็ Google Photo นะครับเราก็จะไม่สามารถแบ็กอัพไฟล์ได้หรือว่าอัปโหลดไฟล์รูปภาพเข้าไปอย่าง Google Photo ได้ตัวนี้ก็ต้องระวังไว้ครับไม่ให้พื้นที่ตรงนี้เต็มนะครับในวันนี้นะครับเราได้นำ5วิธีการง่ายๆครับในการแก้ไขปัญหาตรงนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูพร้อมกันเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือให้เราลบอีเมลที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่ครับตรงนี้หลายคนอาจจะไม่ได้ค่อยเช็คกันนะครับว่าอีเมลของเราเนี่ยที่ได้รับมาในแต่ละวันนะครับบางทีเนี่ยไฟล์แนบที่เขาส่งมานะครับจะมีทั้งตัว PDF ครับไฟล์รูปภาพซึ่งไฟล์ตรงนี้นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับเราสามารถเข้ามากรองได้ด้วยนะครับหากเป็นบนสมาร์ทโฟนนะครับก็ให้เราทำง่ายๆเลยนะครับเพียงเข้ามาที่แอป Gmail นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ช่องเซิร์ชนะครับของตัวกล่องข้อความของเรานะครับที่ขึ้นว่าค้นหาในเมลตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์ว่า has colon นะครับ attachment เว้นวรรคนะครับตามด้วยคำว่า larger แล้วก็ colon ตามด้วยขนาดที่เราต้องการกรองครับอย่างตัวนี้ผมจะลองพิมพ์10เมกะไบต์ดูนะครับคำว่า has attachment larger เนี่ยมันจะแปลว่าให้เราค้นหาหรือว่ากรองอีเมลที่มีไฟล์แนบมาด้วยนะครับอย่างตัว attachment ตัวนี้นะครับที่มีขนาดใหญ่ก็คือ larger นะครับมากกว่ากี่เมกะไบต์อย่างตอนนี้10เมกะไบต์นะครับกดมาแล้วเราก็จะเห็นนะครับโอ้มีหลายอีเมลเลยนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่า10เมกะไบต์ตรงนี้นะครับคือถ้ามันเป็นอีเมลเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูเยอะเนาะแต่ว่านี่ลองดูนะฮะนี่เต็มเลยพอผมไหลนะครับอันนี้คือมากกว่า10เมกะไบต์นะซึ่งถือว่าหากเราเนี่ยมาค้นหาอีเมลตรงนี้นะครับก็จะช่วยให้เราเลือกลบอีเมลที่มีขนาดไฟล์ใหญ่ตรงนี้ไปได้นะครับก็จะทำให้พื้นที่การเก็บข้อมูลของเราได้กลับคืนมานั่นเองนะครับตัวเลขนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับ10 20 30สามารถใส่ได้เลยนะครับก็สามารถไปลองใช้งานกันดูได้นะครับเป็นเทคนิคง่ายๆในการกรองอีเมลที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่ครับวิธีที่2ครับก็คือการลบอีเมลด้วยการระบุวันที่นะครับอย่างตัว Gmail ของผมนะครับโอ้โหสมัครมานานแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนรับอีเมลเนี่ยในปีก่อนๆหน้าเนี่ยมันมีอีเมลมากี่ฉบับเนาะหากเราไม่ต้องการที่จะมีอีเมลพวกนี้อยู่ในบัญชีของเราเราก็สามารถมากรองได้ตรงนี้นะครับวิธีการทำเหมือนกับวิธีแรกเลยนะครับให้เรามาที่ช่องค้นหาเมลนะครับแล้วพิมพ์คำว่า before colonเว้นวรรคนะครับแล้วตามด้วยเลขปีเลขเดือนแล้วก็เลขวันครับอย่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูเนาะ before นะครับ colon 2022เดือน5วันที่15แล้วกันเขาก็จะขึ้นมาให้แล้วนะครับอีเมลที่เราได้รับมาก่อนหน้าปี2022ครับเดือนพฤษภาคมวันที่15นะครับก็จะกรองมาให้เราแล้วนะครับนี่ก็จะไล่ไปเลยนะครับเลื่อนวันที่ให้ดูนะครับตัวนี้ก็สามารถมากรองได้นะครับแล้วก็เราสามารถมาลบอีเมลพวกนี้ได้เพราะว่ามันก็ถือว่านานเนาะปี2022แล้วนะครับหากใครที่ต้องการกรองอีเมลปีเก่าๆทิ้งนะครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ปีสัก2019ให้ดูว่าเขากรองให้เราได้ไหมดีกว่านี่เห็นไหมอันนี้ย้อนกลับไปอีก3ปีเลยนะปี2019ซึ่งอีเมลพวกนี้นะครับเราก็น่าจะไม่ได้ใช้กันแล้วนะครับก็สามารถมากดลบตรงนี้ได้ง่ายๆเลยครับจากวิธีที่1กับวิธีที่2เมื่อกี้นะครับเราทำบนสมาร์ทโฟนเนาะเราใส่คำสั่งได้ง่ายๆครับหากใครที่สะดวกใช้งานบนคอมหรือว่าบน Mac มากกว่านะครับเขาจะสามารถกรองอีเมลของเราได้ละเอียดมากกว่าบนสมาร์ทโฟนนะครับโดยกดตัวกรองตัวนี้นะครับ
ก็สามารถระบุได้เลยครับว่าเราต้องการกรองอีเมลจากใครนะครับมีขนาดไซส์เท่าไหร่ใหญ่กว่าเล็กกว่านะครับแล้วก็ภายในกี่วันนะครับมีช่วงวันที่เท่าไหร่ได้บ้างตัวนี้ก็สามารถมากรองได้เหมือนวิธีที่1กับวิธีที่2นะครับที่เป็นไฟล์แนบขนาดใหญ่หรือว่าเป็นอีเมลเก่ามากๆที่เราต้องการลบนะฮะตัวนี้หากเราลบแล้วนะครับทั้งบนสมาร์ทโฟนนะครับกับบนตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่าลืมนะครับเข้าไปกดลบในส่วนของอีเมลที่เป็นถังขยะด้วยซึ่งอีเมลพวกนี้นะครับเมื่อถูกลบแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่ในส่วนของถังขยะครับแล้วก็เขาจะมีระยะเวลาในการที่เราสามารถดึงข้อมูลกลับคืนได้เนี่ยใน30วันนะครับหากอยู่ในถังขยะหากเราไม่ทำอะไรเลยเขาก็จะลบเองภายในระยะเวลา30วันนี้นะครับหรือว่าเราจะลบเลยก็ได้ครับหากเราลบเลยเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่การเก็บข้อมูลคืนมานั่นเองวิธีที่3นะครับก็คือการลบไฟล์ขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ในบริการอื่นที่ไม่ใช่ Gmail อย่างตัว Google Photo หรือว่า Google Drive นะครับอย่างที่ได้บอกไปเนาะพื้นที่15 กิกะไบต์ที่เราสามารถใช้ได้ฟรีนะครับเขาจะรวมบริการหลายอย่างของ Google นะฮะไม่ว่าจะเป็น Gmail Google Photo หรือว่า Google Drive นะครับซึ่ง Google Photo กับ Google Drive ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไฟล์มันจะมีขนาดใหญ่เนาะเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตนะครับเราก็สามารถมาเลือกลบรูปภาพหรือว่าไฟล์ที่อยู่ใน Drive ได้นะครับเพื่อที่จะได้รับพื้นที่การเก็บข้อมูลคืนมานั่นเองนะครับตัวนี้บอกทริคไว้เล็กนึงนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้คำสั่งก่อนหน้าที่ใช้กับ Gmail ได้นะครับอย่างตัวคำสั่ง before นะครับที่เราใช้ค้นหาอีเมลฉบับเก่านะครับเราก็สามารถนำมาใช้ค้นหาไฟล์เก่าๆใน Google Drive ของเราได้ด้วยครับถัดมาที่ข้อที่4นะครับเมื่อกี้เนี่ยข้อ3เนาะเราทำการลบไฟล์ข้อมูลบน Google Drive Google Photo ด้วยตัวเราเองนะครับแบบแมนนวลนะฮะข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ Google เขาช่วยกรองนะครับซึ่ง Google เขามีฟีเจอร์การกรองไฟล์ขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าตัวแอคเคาท์ของเรานะครับกดขึ้นมานะฮะแล้วก็กดไปที่บริเวณที่เราใช้พื้นที่เก็บข้อมูลนะครับเสร็จแล้วรอแป๊บนึงนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีคำว่าเพิ่มพื้นที่ว่างอยู่ใช่ไหมครับกดเลยแล้วเขาก็จะเด้งมานะครับนี่เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเขากรองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีรายการอะไรบ้าง นะครับอย่างตอนนี้รายการในถังขยะหรือว่าสแปมเนี่ยมีพื้นที่ 1.2 เมกะไบต์ที่สามารถลบได้นะครับหรือว่ารายการขนาดใหญ่ที่อยู่ใน Google Drive นะครับของผมที่มีอยู่ณตอนนี้เนี่ยหรือว่าอีเมลนะครับที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเขากรองมาให้แล้วนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูตรวจสอบก่อนนะครับอย่างตัวนี้นะครับที่ขึ้นมาเนี่ยอีเมลฉบับนี้ขนาดไฟล์ 31 เมกะไบต์เลยทีเดียวนะครับนี่เราก็สามารถมาเลือกลบได้นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างตัวไฟล์ Drive นะครับเมื่อกี้เป็น Gmail เนาะนี่ไฟล์ได้นะครับก็จะมีที่เขาซักเช็คมานะครับกรองมาให้ว่าอ๋อวิดีโอตัวนี้นะคุณยังใช้อยู่หรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้ใช้เนี่ยลบเถอะเพราะว่าขนาดไฟล์เนี่ยโอ้400เมกะไบต์ก็ถือว่ากินพื้นที่ในเครื่องนะครับหรือว่าเราจะโยกออกไปสำรองที่อื่นที่ไม่ใช่ตัว Google Drive ก็จะสามารถทำให้เราได้พื้นที่ในการเก็บ Gmail หรือว่าเก็บ Google Drive เพิ่มเข้ามาได้ครับวิธีที่5นะครับวิธีสุดท้ายนั่นก็คือการสมัครรับบริการของ Google One นะครับหากใครที่ทำตาม4วิธีที่บอกไปนะครับหรือว่าไปเคลียร์พื้นที่ข้อมูลทั้งตัว Gmail ทั้งตัว Google Photo Google Drive มาแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมันยังไม่เพียงพอจริงๆอันนี้แนะนำให้สมัครเป็นตัว Google One นะครับเพราะว่าบริการต่างๆที่เราจะได้รับเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวรวมถึงแพ็กเกจที่เขามีให้เรานะครับก็สามารถเลือกได้หลายแพ็กเกจนะอย่างตัวนี้นะครับที่เราดูกันเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจพื้นฐานแพ็กเกจมาตรฐานนะครับซึ่งพื้นที่เก็บข้อมูลเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับ100กิกะไบต์200กิกะไบต์2เทราไบต์ก็มีนะครับซึ่งราคาเนี่ยไม่ได้แรงนะแล้วก็ไม่ได้โหดร้ายด้วยนะครับอย่างตัว100กิกะไบต์เนี่ยหากเราสมัครตอนนี้มันจะเหลือ17บาทต่อเดือนแล้วก็เดือนต่อไปเนี่ย70บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่านะครับและนอกเหนือจากพื้นที่ที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับเรายังสามารถใช้บริการอื่นๆของตัว Google ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นฟีเจอร์การปรับแต่งรูปภาพของตัว Google Photo นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะที่เขาสามารถลบอ็อบเจกต์ที่เราไม่ต้องการออกจากรูปภาพได้นะครับแล้วก็ล่าสุดที่เขาเปิดตัวไปในงาน Google I/O เนาะเขาสามารถดึงตัว subject เนี่ยออกมาจากทั้งซ้ายทั้งขวาของรูปภาพแล้วก็เติมเนี่ย element อื่นๆเพิ่มเข้ามาให้มันดูมีความสมจริงเพิ่มขึ้นมาได้ก็ถือว่าน่าสนใจครับใครที่รู้สึกว่าต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลียร์ไฟล์แล้วมันไม่พอจริงๆสมัคร Google One ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางที่ทำให้เราได้พื้นที่การเก็บข้อมูลเพิ่มเข้ามาครับและนั่นก็คือ5วิธีง่ายๆนะครับในการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลบน Gmail ของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขารวมนะฮะการใช้งานทั้ง Google Drive Google Photo เอาไว้ด้วยนะครับ
หากพื้นที่ตรงนี้เต็มแล้วนะครับเราจะไม่สามารถใช้บริการต่างๆที่เราพูดไปตอนต้นได้เพราะฉะนั้นตรวจสอบให้ดีครับว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่เก็บข้อมูลของเราใกล้เต็มแล้วหรือยังนะครับยังไงสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาอัปเดตให้กับทุกคนตรงนี้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมหนึ่ง iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ